สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะค่ะก็พบกับครูแก้วนะคะในวิชาทักษะคณิตนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะต่อกันเลยนะคะจากคลิปก่อนใช่ไหมคะที่ครูได้ให้นักเรียนลองไปฝึกติวข้อสอบโอเน็ตนะคะวันนี้เราก็จะมาต่ออีกนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องมากขึ้นในการทําข้อสอบนะคะเดี๋ยวไปเริ่มเริ่มกันเลยค่ะต่อจากข้อนี้เลยนะคะนักเรียนอ่ะคุณเดี๋ยวครูขอซูมตรงนี้ก่อนนะ ค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่ากําหนดรูปลี่นะคะของรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีหน้าต่างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่รูปดังรูปเลยนะคะแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เราอีกหนึ่งรูปนะคะคราวนี้นักเรียนลองสังเกตค่ะว่าพอเราเห็นด้านสามเหลี่ยมสี่ด้านตรงนี้แล้วก็มีมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสเข้ามาใช่ไหมคะรูปนี้ที่เกิดเนี่ยบอกได้ไหมคะว่าเป็นรูปอะไรอ่าถ้าเรานํามาประกอบกันแล้วเนี่ย ก็จะเป็นรูปพีระมิดถูกไหมคะซึ่งรูปพีระมิดในที่นี้ก็จะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนด้านข้างของมันก็จะเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมนะคะซึ่งจะมีด้านเท่านะคะเป็นเออซึ่งด้านทั้งสี่ด้านตรงนี้จะเท่ากันหมดเลยนะคะอ่ะคราวนี้โจทย์ถามอะไรคะมาดูกันเขาบอกว่า ข้อใดเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูปคลี่ที่กําหนดให้อาเมื่อกี้เราก็ตอบได้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนักเรียนลองสังเกตว่าช้อยข้ออะไรที่เราควรตัดไปเลยในที่นี้ช้อยข้อ3กับข้ออะไรคะข้อ4ที่ต้องตัดไปเพราะว่า เขาไม่ใช่ปริซึมในรูปนี้นะคะรูปนี้แน่นอนต้องเป็นพีระมิดแต่จะเป็นพีระมิดที่มีความยาวรอบฐานเป็น12หรือเป็นพีระมิดที่มีความยาวรอบฐานเป็น16เราก็ต้องมาดูอีกค่ะคือตอนนี้นะคะความยาวของฐานเราเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเขาบอกว่ายาวด้านละ4ี่ฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้ทั้ง4ด้านต้องเป็นไงกันคะ เท่ากันนะคะฉะนั้นความยาวรอบฐานคือเกิดจากการเอา4คูณ4คำตอบคือ16ข้อที่ถูกต้องคือข้อสองนั่นเองนะ,ะสำหรับข้อนี้นะ,ะไม่น่ายากคะ่ะนักเรียนเป็นรูปเลขาคณิตสรมมิติซึ่งนักเรียนเคยเรียนผ่านตามมาแล้วนะคะแต่อาจจะต้องประยุกต์ใช้นิดหนึ่งนะคะไปต่อกันเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่า,าเดี๋ยวครูขออ่านดูตรงนี้ก่อนนะดูโจทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูคำถามกัน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากอขอคอมีจุดงอเป็นจุดกับจุดจอแล้วก็จุดฉอเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางนะคะส่วนด้านกอขอกับด้านคองอนะคะและด้านคอกอตามลำดับนะคะถามว่าเออลากเส้นกอจอเนี่ยกับงอจอแล้วก็จอฉอดังรูปเลยก็เลยจะบอกนักเรียนว่าเส้นตรงนี้ค่ะนักเรียนกองอ กับเส้นของงอเนี่ยมีความยาวเป็นยังไงกันเท่ากันถูกไหมฮะแล้วก็กอชอชอคอก็มีความยาวเป็นไงคะเท่ากันอ่ะอีกนิดหนึ่งครูเสริมให้นิดนึงนะอ่ะครูเสริมนะคะเราเรารู้แล้วว่าตรงนี้มันคือคล้ายกับรูปอะไรเอ่ยเนี่ยเท่ากันหมดเลยสามเหลี่ยมะไรคะสามเหลี่ยมด้านเท่าถูกไหมคะ พอเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมีจุดกึ่งกลางที่ลากมากรมาจอจานเป็นเส้นตรงแน่นอนตรงนี้ก็ต้องตั้งฉากถูกไหมคะเส้นตรงนี้จะตั้งฉากแล้วแบ่งครึ่งกันเสร็จแล้วก็บอกว่าลากเส้นจองอเนี่ยไปเป็นครึ่งหนึ่งลากเส้นเป็นครึ่งหนึ่งครูก็เลยจะบอกว่ากรณีที่เราลากจากจุดกึ่งกลางแล้วไปจุดกึ่งกลางอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะด้านตรงนี้จะเกิดเป็นด้านเท่าเหมือนกัน ด้านเท่าเหมือนกันฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปเล็กๆตรงนี้นะครูจะบอกเลยว่าก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเหมือนกันคะด้านเท่า,าในวงเล็บนี่ด้านเท่าหมดเลยนะคะนี่ด้านเท่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันคะ่ะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องอ่ะมาดูทีละข้อนะคะรูปสี่เหลี่ยมกขอจอชอ่ะเดี๋ยวครูขอ ระบายให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนนะคะกขจชแล้วก็ประกบเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะอันนี้น่าจะจริงนะเพราะดูจากรูปแล้วก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจริงนะคะอ่ะโอเคข้อนี้ถูกแต่โจทย์ถามข้อใดผิดต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมกง,งจอชอ่อะครูขอลบ กงจชแล้วก็ประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจริงไหมคะอ่ะเป็นรูปขนมเปียกปูนจริงค่ะอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นไงที่ครูบอกเท่ากันนี่ก็เท่าน,นี่ก็เท่าสแสดงว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่ด้านทั้งสี่ด้านเท่ากันแล้วก็มุมมน,นี่ได้เป็นมุมฉากนะคะนักเรียนเขาก็เลยว่าเรียกรูปนี้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนฉะนั้นข้อนี้ถูกนะ ต่อไปกองอจอเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอะครูขอลบกองอจอประกบเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดูยังไงสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งครูสังเกตแล้วว่าตรงนี้กับตรงนี้มันมีความยาวเป็นไงคะเท่ากันซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือด้านประกอบมุมยอดตรงนี้จะต้องมีความยาวเป็นไงเท่ากันซึ่งกองอจอก็ตรงตามคุณสมบัตินี้เลยใช่ไหมคะทันั้นข้อนี้ก็ต้องถูกนะอะต่อไป ข้อ4รูปสามเหลี่ยมกขอจอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมอ่ะดูนะกขอจอประกอบค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมผิดทำไมผิดรู้ไหมเมื่อกี้ครูคุยแล้วนะไงคะว่าจากเส้นกมาเส้นจจานเนี่ยตั้งฉากใช่ไหมพอตั้งฉากแบบนี้แสดงว่ามันคือสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะข้อนี้ ก็เลยทำให้ผิดคำตอบต้องตอบข้อ4ค่ะเป็นคอตอบเ,ออเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าอันนี้คือการวิเคราะห์คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนะไปต่อกันเลยค่ะข้อต่อไปอ่าข้อต่อไปนะคะเขบาบอกว่าเขียนตัวเลขลงบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมกับบัตรรูปวงกลมให้อยู่ในแบบรูปดังนี้นะคะบัตรรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนบัตรรูปวงกลมก็เป็นลักษณะแบบนี้บัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7กับบัตรรูปวงกลม ใบที่เจ็ดจะตรงกับข้อใดอ่าอันนี้ก็คงต้องใช้การเขียนไปแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะเนาะห้าหกเจ็ดหมายถึงว่าหาจํานวนใบที่อะค่ะไม่ได้เยอะเขาถามแค่ใบที่เจ็ดเราก็ลองเขียนต่อห้าหกเจ็ดไปแล้วกันนะคะอ่าลองดูค่ะคราวนี้บัตรสี่เหลี่ยมนะคะบัตรสี่เหลี่ยมเนี่ยนะขอเป็นสีแดงสี 45, 39, ่สิบห้าสามสิบเก้าค่ะนักเรียนห่างกันเท่าไหร่ หรือว่ามันลดหรือว่ามันเพิ่มสังเกตได้สังเกตยังไงคะ4 5่9าแน่นอนต้องลบออกซึ่งลบออกเท่าไหร่ลบออกไป6ถูกไหมคะอ่าแล้ว3 9ไป33ลบออกไปเท่าไหร่คะลบออกไป6เหมือนกันนะคะแล้วก็3 3ไป27ก็ลบออกไปเท่าไหร่คะลบออกไป6ถูกไหมคะจากนั้น27ก็ต้องลบออกไปเท่าไหร่คะลบออกไป6กลายเป็นเท่าไหร่21 อ่าแล้วก็ลบออกไป6อีก21่ลบ6กลายเป็น10เลยคะ15บถูกไหมคะแล้วก็ลบออกไป6อีกอ่าลบออกไป6อีกก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น9ถูกไหมคะอ่านี่บัตรสี่เหลี่ยมได้เลข9กของใบที่7นะคะบัตรสี่เหลี่ยมได้เลข9กของใบที่7ต่อไปดูวงกลมค่ะ29ห่างเท่าไหร่ห่าง7 9ไป16ห่างกันเท่าไรคะห่างกัน7 16ไป23ห่างกันเท่าไรอ่าห่างกัน7เหมือนกันฉะนั้น23ก็ต้องบวกไปอีกเท่าไหรคะบวกไปอีก7ก็กลายเป็น30อ่าได้ใบที่5ต่อไปใบที่6บวกอีก7อีกคะ่ะบวก7ก็เป็น37แล้วก็บวกไปอีกเท่าไหร่คะบวกไปอีก7ก็เป็น44อ่าแสดงว่าบัตรวงกลมคือ สี่สิตอบคือข้อไหนคะข้อ2นะคะตรงกับข้อ2เลยโอเคอ่ะไปต่อกันเลยค่ะนักเรียนโจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์นี้เลยค่ะอ่าโจทย์นี้ก็ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกล่องใบหนึ่งมีสลากอยู่20ใบคือหมายเลข1จนถึงหมายเลข20บนะคะเขาบอกว่าถ้าเราสุ่มหยิบสลากจากกล่องนี้ขึ้นมา2ใบพร้อมกัน นะ,ะหมายถึงว่าหยิบตัวเลขเนี่ยตั้งแต่1น0ถึงยีเนี่ยหยิบมา2ใบพร้อมกันเลยนะคะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ตรงกับข้อไหนนะคะ,ะมาดูข้อ1ก่อนข้อ1นึ่เขาบอกว่าผลรวมของหมายเลขบนสลากที่หยิบได้จะต้องเท่ากับ2อ่า เป็นไปได้เหรอคะนักเรียนเท่ากับ2เป็นไปได้ไหมในเมื่อเรามีหมายเลข1 2 3แล้วผลรวมอ่ะหมายถึงว่าหยิบ2ใบแล้วจะได้ผลรวมเป็น2ซึ่งเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องมีสลากหมายเลข1ทั้งหมดกี่ใบ2ใบแต่ตรงนี้เรามีสลักหมายเลข1กี่ใบคะใบเดียวแล้วก็หมายเลข2อ,อีกใบหนึ่งซึ่งแน่นอน1นบวกสต้องกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น3ฉะนั้นคําตอบข้อนี้ผิดนะคะทาไมถึงผิดโอกาสมันไม่ เขาเรียกะคะโอกาสคือเหตุการณ์นี้ไม่เกิดถูกไหมคะไม่เกิดได้แน่แต่โจทย์บอกว่าให้หาโอกาสที่เกิดขึ้นกับไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นน้อออกไหมคะมันไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะคือมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เลยผิดไปก่อนนะคะเพราะเราต้องการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ไม่เกิดขึ้นด้วย ะะต่อไปข้อ2ค่ะผลรวมของหมายเลขบนสลากที่หยิบได้เท่ากับ3 4มสี่หถึงยีเลขอะไรที่บวกกันได้3 4บ้างล่ะมีเลขอะไรเอาแค่2ใบนะเอาแค่2ใบเลขที่บวกกันได้3 4ก็คือเลข20กับเลขอะไรคะสิ 14. ถูกไหมคะพอเราหยิบขึ้นมา2ใบพร้อมกันหยิบหมายเลข20หยิบหมายเลข14นะคะบวกกันได้3 4อันนี้คือโอกาสที่เกิดขึ้นได้ กลับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะหยิบแล้วไม่ได้ผลรวมเท่ากับ 3- 4บางทีเราอาจจะหยิบ1หยิบ5ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพอเอามารวมกันกลายเป็น 3- 4มไหมไม่ฉะนั้นข้อ2ตรงนี้นะคะก็เลยจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นก็ได้กับไม่อาจเกิดขึ้นก็ได้นะคะนั้นตรงกับเหตุการณ์ที่โจทย์ถามเลยข้อที่ถูกต้องก็เลยต้องตอบข้อ2ค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวครูขออธิบายข้อ3กับข้อ4ต่อ ะะเขาบอกว่าผลคูณของหมายเลขบนสลักที่หยิบได้จะเท่ากับ41เป็นไปได้ไหมไม่น่าจะได้ถูกไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยคือไม่มีโอกาสที่เกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสูงสุดของเราคือ20แล้วถ้าเกิด20คูณ2 เป็นเท่าไหร่คะ40อ่าก็ไม่ได้ละพูดง่ายคือ41จริงๆเป็นจํานวนเฉพาะด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นไม่มีเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้41นอกจาก1แล้วก็41นะคะต่อไปข้อ3โทษทีค่ะข้อ4ผลคูณของหมายเลขบนสลากที่หยิบได้จะต้องเท่ากับ390ผลคูณ390ก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าสูงสุดจริงๆคือ20กับอะไร19เอามาคูณกันแล้วได้300ไร 380ก็คือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่ๆนะคะฉะนั้นก็เลยไม่ตอบข้อนี้นะคะเพราะว่าข้อ2ที่เราตอบเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นและมันก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะโอเคต้องค่อยๆกลับไปวิเคราะห์ดูนะคะลองค่อยๆจินตนาการดูอ่ะมาต่อค่ะในเรื่องของแผนภูมิบ้างนะคะอ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะ เป็นแผนภูมิแสดงจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่างๆนะคะก็ ا, แท่งแรกนะคะนักเรียนแผนภูมิแท่งนี้นะ,ะแท่งแรกจะเป็นอายุน้อยกว่า15อันที่2ตรงกลางแท่งตรงกลางนะ,ะก็จะเป็นอายุตั้งแต่15ถึงอะไรคะส0ส่วนแท่งที่3สุดท้ายก็จะเป็นอายุที่มากกว่า30นะคะโจทาม่าอะไรี่ยมาดูซิเขาบอกว่าจากแผนภูมิช่วงเวลาใดมีจานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมากที่สุด แสดงว่า15ปีขึ้นไปที่เราจะต้องดูก็คือช่อง,องตรงนี้ห่กเรียนแท่งกลางถูกไหมคะแท่งสีขาวนะคะเพราะว่าสีขาวจะเป็นอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดต่อลงมาเนี่ยจะยมากกว่า30ละเราก็จะไม่นับนะคะนั้นช่วงเวลาไหนเอ่ยที่ว่าเราจะเห็นว่าแท่งตรงกลางแท่งสีขาวของเราเนี่ยมีกราฟที่สูงขึ้น,ท,นที่สุดก็คือคําตอบช่วงเวลา10นาฬิกากับ1นนาทีถึง14นาฬิกากับ จุดู00ถูกไหมคะ,ะคำตอบก็เลยต้องกลายเป็นข้ออะไรคะข้อ2อดูไม่ยากนะดูจากความสูงเอานะคะก็คือว่าจะเป็นข้อมูลที่มากที่สุดฮนะ,ะอันนี้ไม่ยากไปต่อกันเลยคะ่ะข้อนี้อ่ ข้อนี้จะเป็นลักษณะของข้อเขียนแล้วนะคะชอยของเราเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะถามว่าโอเของเรามีข้อเขียนด้วยหรอมีคะ่ะนักเรียนมีข้อเขียนด้วยนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนคําตอบลงไปในกระดาษคําตอบที่เขาให้แล้วนักเรียนต้องทําไงด้วยคะฝนด้วยฝนให้ตรงกับตัวเลขที่นักเรียนตอบนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันข้อนี้นะคะเขาบอกว่าอ้อยมีเงินเป็นธนาบัตร100บาท4ฉบับแล้วก็ธนาบัตร50บาท3ฉบับ พึ่งมีเงิน P บาทถ้าอ้อยและพึ่งมีเงินรวมกัน1 4 1 9บาทแล้วพึ่งจะมีเงินเท่าไหร่อ่าในโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้บอกหรอกว่าพึ่งมีเงินกี่บาทเขาบอกแค่เท่าไหร่คะ P บาทแต่เขาบอกว่าเงินของอ้อยเนี่ยมีแบงค์ร้อยกี่ใบ4ใบอ่าฉะนั้นแบงค์ร้อยนะคะเงินของอ้อยแบงค์ร้อย4ี่ใบก็ต้องเอา4คูณเท่าไหร่คะคูณ100อ่าคำตอบคือ400นะคะ400ละแล้วก็มีแบงค์อะไรอีก แบงค์ห้าสินะคะแบงค์ห้าสิกี่ใบแบง,บแบงค์ห้าสิใบก็เอา3ามคูณห้าเท่ากับร้อาอ่ะคำตอบที่ถูกต้องตรงนี้เงินของอ้อยเอามารวมกันแล้วกลายเป็น5้าหถูกไหมคะอ่ะห้ารานะคราวนี้นักเรียนลองดูค่ะดูตรงไหนว่า เขาบอกว่าเงินของพึ่งกับเงินของอ้อยเนี่ยรวมกันแล้วได้1,449ซึ่งตอนนี้เรามีเงินของออพึ่ง550แล้วเราไม่รู้หรอกเงินของพึ่งมีเท่าไหร่เราก็ให้เป็น p ไปแต่2คนนี้เอามารวมกันแล้วได้1,449ถูกไหมคะอะต่อไปค่ะจะหา p ซึ่งเป็นเงินของพึ่งทำไงครูกแก้วเคยสอนไปแล้วเราต้องใช้วิธีการย้ายข้างโดยตอนนี้เราจะย้ายอะไรเข้าไปคะย,ย้าย 550เพื่อหาเงินของพึ่ง P เท่ากับ1,449ลบกับ550อ่า1,449ลบ550คำตอบที่ได้คือ899นั่นเองนะ,ะ899เราก็ตอบได้เลยนะฮะว่าเงินของพึ่งมีจำนวน899บาทนะ,ะโอเค นักเรียนคะเราดูข้อต่อไปเลยะคะเราให้กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกขคและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากงจชชนะคะดังรูปเลยนะ,ะถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกขคเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมงงูจันทรช,ชิงชช้างนะคะแล้วด้านงชจะยาวกี่เซนอ่าโจทย์ถามด้านนี้ค่ะงอชอนี่ด้านนี้ฉะนั้นก่อนที่เราจะหาด้านงอชอเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า ไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่สูตรก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมคะด้านหนึ่งเนี่ยเรารู้ละสิบแต่อีกด้านหนึ่งตรงนี้แหละที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะต้องคูณอะไรสมมติว่าครูขอกําหนดเป็นยาวแล้วกันนะคะว่าจะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่แต่รู้อย่างเดียวว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมกับพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาหาพื้นที่สามเหลี่ยมก่อนจําได้ไหมสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าอะไร ه, พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหส่วน2คูณฐานคูณสูงถูกไหมคะตรงนี้ฐานของเราก็คือ24สูงของเราก็คือเท่าไหร่คะคือ10ตัดเลยคะ่ะ2 122น0นะยะ24คูณ5าคำตอบที่ได้ก็คือ120ถูกไหมคะ,ะมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร คราวนี้1 2อตรงนี้หานักเรียนเรารู้แล้วว่าพื้นที่สามเหลี่ยม1 2อพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ต้อง120เหมือนกันถูกไหมคะคราวนี้10คูณอะไรได้120ล่ะคิดง่ายๆเลยคำตอบคือ12ถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวกูเขียนให้นะเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันเท่ากับกว้างคูณยาวคราวนี้เรารู้ด้านหนึ่งก็คือด้านหนึ่งคูณ10แล้วก็ยาวเราไม่รู้ถูกไหมคะ แต่เรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ของเราเนี่ยต้องได้120เพราะโจทย์บอกว่าตรงพื้นที่สามเหลี่ยมกับพื้นที่สี่เหลี่ยมมีขนาดเป็นไงเท่ากันนะ,ะคะครูก็ย้ายเลยนะคะ10คูณอยู่ย้ายมาหารเท่ากับยาวฉะนั้นความยาวที่เหลือของครูก็คือ12ตอบเลยนะคะด้านงองูฉาช,ชิงก็คือยาว12นะคะอ่า โอเคสำหรับการติวโอเนในคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงครูฝากให้นักเรียนนะคะลองกลับไปทบทวนในปีก่อนหน้าก็ได้นะคะกับเวลาที่เหลือในตอนนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ